ในเดือนที่แล้วนะครับผมได้ทำการรีวิวน้ำหอมแบรนด์ Journal ไปนะครับที่ผมได้มาเป็นเซนต์โบรชัวร์แบบนี้นะครับแต่ว่าในเดือนนี้นะครับผมจะมารีวิวน้ำหอม2กลิ่นนะครับที่ผมชอบอยู่ในคลิปวิดีโอนั้นครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวน้ำหอมนะครับจากแบรนด์ของ Journal นั่นเองครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ซื้อมันมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็น Duo Collection แบบนี้นะครับในกล่องใบนี้นะครับก็จะมีน้ำหอมอย่าง Journal นะครับ The Legacy Parfum นะครับแล้วก็เขาก็จะแพ็คคู่มากับน้ำหอมอย่าง Journal นะครับ Sticky Mango Rice นะครับแล้วก็มีอย่าง Promise นะครับแล้วก็มีอย่าง Charm นั่นเองครับก็ให้เราเลือกได้3กลิ่นครับว่าเราจะเลือกเป็น Mango Sticky Rice หรือว่า Charm หรือว่า Promise นะครับแต่ว่าที่ผมเลือกเนี่ยก็เป็นกลิ่นของ Mango Sticky Rice นะครับหรือว่าข้าวเหนียวมะม่วงเองนะครับก็จะเป็นความเข้มข้นแบบ Odorless นะครับแล้วก็มาอยู่ในขนาด15มิลทั้ง2กลิ่นเลยครับก็ตัวกล่องข้างในก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นการ์ดปกตินะครับแล้วก็เปิดมาข้างในครับก็จะมีน้ำหอมแบบนี้นะครับเป็นขวดแบบนี้นะครับแล้วก็เขาก็แถมตัวแฮนด์ครีมให้ผมนะครับซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใช้ตัวแฮนด์ครีมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าใช้ตัวแฮนด์ครีมเนี่ยคู่กับกลิ่นน้ำหอมกลิ่นเดียวกับตัวแฮนด์ครีมเนี่ยก็จะทำให้กลิ่นน้ำหอมเนี่ยมันติดทนนานมากขึ้นครับกลิ่นตัวแฮนด์ครีมที่ผมได้มาก็เป็นกลิ่นของ The Legacy นะครับแล้วก็ตัว The Legacy เนี่ยในกล่องเนี่ยเป็นแบบพาฟัมนะครับซึ่งเป็นความเข้มข้นสูงสุดของแบรนด์ Journal เขาแล้วนะครับตัวพาฟัมเนี่ยจะเป็นออยล์เบสนะครับจากน้ำมันมะพร้าวนะครับส่วนตัวออเดอร์เทเลตเนี่ยก็จะเป็นแบบแอลกอฮอล์เบสนะครับซึ่งตัวขวดนะครับ2ขวดก็จะมีลักษณะคล้ายกันเลยครับแต่ว่าตัวที่เขาบอกว่าเป็นน้ำหอมตัวอะไรเนี่ยก็จะแค่แตกต่างแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีสโลแกนของเขานะครับซึ่งตัว The Legacy เนี่ยพาฟัมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็น A Journal of Faith นะครับแล้วก็ตัว Mango Sticky Rice เนี่ยจะเป็น A Journey นะครับ Back in Time นะครับผมคิดว่าเป็นคอนเซปต์แล้วก็เป็นสโลแกนของน้ำหอมของแต่ละตัวของเขานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอเริ่มรีวิวจากกลิ่นของ The Legacy Parfum ก่อนละกันนะครับตัวขวดของเขาเนี่ยผมค่อนข้างจะโอเคมากๆนะแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ก็คือตัวฝาของเขาครับเวลาที่คุณปิดอย่างเงี้ยมันแน่นก็จริงครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมเสียวมันจะหล่นตลอดเวลาครับเพราะว่าฝามันดูน้ำหนักน้อยไปสักนิดนึงมันดูเบาไปสักนิดนึงกับตัวขวดแล้วก็ตัวอะไรพวกนี้นะครับของเขานะครับและในเว็บไซต์ของ Journal Boutique Thailand ครับก็จะมีฟีเจอร์นึงนะครับซึ่งเขาจะบอกไว้เลยนะครับว่าน้ำหอมกลิ่นนี้เนี่ยมันออกไปทางไหนมากกว่ากันครับก็ในตัวของ The Legacy Parfum เนี่ยก็จะมีความ Floral, Woody, Sweet แล้วก็ Relax นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ดูนะว่าฟีเจอร์ของมันเป็นยังไงนะครับท็อปโน้ตครับจะมีการ์เดเนียนะครับก็เป็นฟลอรัลโน้ตนะครับแล้วก็อินเดียนคอกทรีนะครับแล้วก็ทูเบอร์โรสนะครับมิดเดิลโน้ตจะมีแอมเบอร์แซฟฟรอนนะครับเบสโน้ตจะมีอาร์กาวูดเบนโซอินแซฟฟรอนแล้วก็แฟรงกินเซนส์นะครับในคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมลืมตั้งข้อสังเกตกับทุกคนไปนะครับให้ทุกคนแบบลองไปคิดตามลองไปแบบว่าตั้งข้อสังเกตกับตัวเองกับแบรนด์ของ Journal ดูนะครับเพราะว่าตัวเบสโน้ตของน้ำหอมทุกกลิ่นของแบรนด์ Journal เนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันมากๆนะครับอาจจะมีแค่บางตัวที่แบบว่ามีโน้ตอื่นๆเพิ่มเข้ามาในช่วงเบสโน้ตอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่ผมดูโน้ตมาเนี่ยเบสโน้ตของมันมีความใกล้เคียงแล้วก็เหมือนกันมากๆนะครับอันนี้ก็อยากให้คนไปคิดต่อแล้วก็แบบลองไปสืบดูกันนะครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบว่าเบสที่แบบมีทำให้กลิ่นมันดูหนักแน่นทำให้กลิ่นมันดูแบบว่าเข้มข้นมากขึ้นอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเบสโน้ตน้ำหอมตัวเนี้ยมีความเป็นอากาวูดเบนโซอินแซฟฟรอนแฟรงกินเซนส์อะไรเงี้ยมันก็ดูแบบดูหนักดูทำให้น้ำหอมเนี่ยมันกลมกลืนกันมากขึ้นนะครับโอเคกลิ่นนี้เนี่ยจะมีความเป็นอูดนะครับไม้อูดไม้กฤษณาหรือว่าอากาวูดนี่แหละแล้วก็จะมีความฟลอรัลนะครับซึ่งเป็นฟลอรัลกับอูดที่เบลนออกมาได้ดีมากๆแล้วก็เบลนออกมาได้สมูทได้หอมมากๆนะครับแต่ผมจะให้ดูที่ผิวผมนะครับเพราะว่ามันเป็นออยลี่พอสมควรนะครับตรงอันนี้ผมชี้ไว้ข้างซ้ายของผมครับก็จะมีความเป็นออยลี่จะมีความมันวาวๆที่ผิวพอสมควรนะครับในแบบของตัวพาฟัมของเขานะครับตัวกลิ่นเนี่ยไม่ได้มีความแขกไม่ได้มีความรู้สึกว่าไปทางแบบน้ำหอมอูดแบบแนวอาหรับอะไรเงี้ยมีความอูดแบบไทยๆมีความอูดแบบเข้าถึงง่ายนะครับผมจำกัดความของน้ำหอมแบรนด์ Journal ไว้ประมาณนี้ครับก็คือว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความซับซ้อนแต่เข้าถึงง่ายดูเข้าใจง่ายนะครับประมาณนี้นะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันดูซับซ้อนมาดูคอมเพล็กซ์แล้วก็มันดูมีอะไรของมันอยู่นะแต่ว่ากลิ่นนั้นดูเข้าใจง่ายนะครับว่ามันมีอะไรบ้างในตัวน้ำหอมแล้วก็มีความเป็นไทยยังไงดูเข้าใจง่ายแล้วก็เมื่อเขาอธิบายให้เราเนี่ยเราสามารถเก็ตได้ตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าน้ำหอมตัวนี้มันเป็นมายังไงแล้วก็
ทำไมเขาถึงทำกลิ่นนี้ออกมานะครับกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ใช้ไม่ยากเลยนะครับในออฟฟิศฉีดไปเรียนฉีดไปทำงานไปงานสังคมไปงานทางการไปงานสังสรรค์หรือว่าไปเดทกลางวันกลางคืนเองก็ตามเนี่ยกลิ่นนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เมื่อเหงื่อออกหรือว่าคุณต้องออกไปกลางแจ้งออกไปกลางแดดอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แรงแล้วก็แบบไม่ได้ฉุนไม่ได้กระแทกหน้าไม่ได้พันชี้เกินไปครับก็ยังผมว่ายังโอเคอยู่แต่ว่าถ้าเอาเซฟจริงๆเนี่ยก็แนะนำเป็นตัวออร์เจเลตก็น่าจะแบบมีความเซฟลงมาหน่อยแล้วก็แบบกลิ่นอาจจะแบบไม่ได้ฟุ้งอาจจะแบบไม่ได้แรงเท่าตัวพาฟัมนะครับperformance ของเขาการติดทนนานการกระจายตัวไม่ต้องพูดถึงครับการติดทนนานเนี่ยติดข้ามวันอยู่แล้วนะครับถ้าคุณฉีดถึงเช้าแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยก็ยังได้กลิ่นอยู่นะครับส่วนการกระจายตัวหรือการฟุ้งอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขากระจายตัวได้สม่ำเสมอพอสมควรเป็นแบรนด์แบรนด์นึงที่กระจายตัวของเขาเนี่ยไม่ได้ฟุ้งมากแล้วก็แบบไม่ได้กระจายเบ้อจนเกินไปเงี้ยยังได้กลิ่นแบบสม่ำเสมอช่วงต้นเป็นยังไงช่วงปลายก็ยังได้กลิ่นที่แบบชัดเจนอยู่แล้วก็ได้กลิ่นเกือบตลอดเวลาเลยนะครับน้ำหอม The Legacy นะครับก็มีทั้งแบบ Eau de Toilette นะครับแล้วก็มีแบบ Parfum นะครับซึ่งแบบ Parfum เนี่ยก็จะมีแบบ50มิลลิลิตรนะครับแล้วก็มีแบบ100มิลลิลิตรด้วยนะครับให้คุณแบบว่าเลือกซื้อกันได้เลยครับ50มิลลิลิตรนะครับก็จะอยู่ในราคา 2,600 บาทนะครับส่วน100มิลลิลิตรเนี่ยก็จะอยู่ในราคา 3,600 บาทนั่นเองนะครับโอเคมาที่กลิ่นต่อมาครับเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามีความยูนิคมากๆแล้วก็มีความเป็นไทยสุดๆเลยนะครับนั่นก็คือ Journal นะครับ Mango Sticky Rice นะครับเป็น Eau de Toilette นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความมันวาวบนผิวผมนะครับอันนี้คือ Eau de Toilette นะครับอันนี้คือParfumนะครับจะเห็นได้ว่าตัว Eau de Toilette เนี่ยจะมีความมันวาวออยลี่พอสมควรบนผิวผมนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเป็นแอลกอฮอล์เบสแล้วมันมีความแบบแน่นของกลิ่นแล้วก็แน่นของความเป็นแบบตัวน้ำหอมของเขามากๆนะครับนี่ขนาดเป็น Eau de Toilette นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าในเว็บไซต์ที่เขาอธิบายว่า Eau de Toilette ของเขาเนี่ยติดทนประมาณ4ชั่วโมงนะแต่ผมรู้สึกว่าผมแย้งมันมากๆครับเพราะว่าบนผิวผมเนี่ยผมว่ามันติดทนพอๆกับตัวพาฟัมเลยครับแล้วก็การกระจายตัวการติดทนนานเนี่ยอาจจะสู้ตัวพาฟัมไม่ได้แต่ว่าการกระจายตัวของเขาในความเป็น Eau de Toilette อย่างเงี้ยกระจายตัวดีมากแล้วก็กระจายตัวแรงกว่าตัวพาฟัมแต่ว่าช่วงหลังอ่ะกระจายตัวได้แผ่วกว่าตัวพาฟัมนะครับส่วนการติดทนนานอ่ะผมมองว่าติดทนนานมากกว่า4ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับประมาณแบบ 7-8 ชั่วโมงอ่ะผมว่าทำได้โอเคมากๆเลยนะครับกลิ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น sweet fruity แล้วก็ให้ความ relax นั่นเองนะครับแล้วก็ top note เนี่ยจะมี golden mango นะครับ coconut milk แล้วก็ roasted coconut นะครับมีเนื้อโน้ตจะมีวานิลานะครับเบสโน้ตจะมีแอคเกอร์วูดเบนโซอินแซฟฟรอนแล้วก็แฟรงกินเซนส์นะครับจะเห็นได้ว่าเบสโน้ตของตัว The Legacy กับตัว Mango Sticky Rice เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับกลิ่นเนี่ยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงนะครับแบบข้าวเหนียวมะม่วงชัดเจนมากๆนะครับมีความเป็นมะม่วงมีความเป็นกะทิแล้วก็มิดเดิลโน้ตเนี่ยจะมีกลิ่นอย่างวานิลาที่เพิ่มเข้ามาทำให้กลิ่นเนี่ยมันดูหวานมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หวานแหลมไม่ได้หวานเจี๊ยบไม่ได้หวานแบบว่าเลี่ยนขนาดนั้นครับถ้าคุณฉีดเยอะๆเนี่ยมันอาจจะเลี่ยนได้แต่ว่าถ้าคุณฉีดใช้ในชีวิตประจำวันประมาณ 2-3 สเปรย์นะครับผมว่ากำลังดีแบบไม่ได้เลี่ยนจนเกินไปแล้วก็แบบเวลาที่คุณไปออกแดดอย่างเงี้ยน้ำหอมทั้ง2กลิ่นเนี้ยสามารถออกแดดได้ครับเวลาที่คุณไปออกแดดอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ได้แรงจนเกินไปสำหรับตัวข้าวเหนียวมะม่วงนะไม่ได้แรงไม่ได้ฉุนแล้วก็แบบไม่ได้ฟุ้งกระจายทำให้คุณแบบวนหัวอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าออกแดดจริงก็สัก 1-2 สเปรย์แต่ถ้าทำงานในห้องแอร์งานสั่งสรรค์งานพิธีการอะไรเงี้ยงานสั่งสรรค์ผมว่าน่าจะโอเคมากกว่างานพิธีการเนาะถ้างานพิธีการเนี่ยผมว่าตัว The Legacy เนี่ยตอบโจทย์มากกว่านะครับแล้วก็ไปเดททั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยผมว่าสบายสบายมากๆนะครับตัวนี้ทำได้ดีมากๆแล้วก็มีความยูนิคมากๆพอสมควรนะครับผมเคยลองตัว Butterfly Thai Perfume นะที่เป็นกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงเหมือนกันเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความใกล้เคียงกันอยู่แต่ว่ากลิ่นของข้าวเหนียวมะม่วงของ Journal เนี่ยจะมีความเป็นมะม่วงจะมีความเป็นกะทิจะมีความรู้สึกว่าข้าวเหนียวมะม่วงที่สมจริงมากกว่าตัว Butterfly นะเพราะว่า Butterfly เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะออกแป้งจะออกมีความเป็นกะทิมากกว่านะในช่วงหลังเนาะแล้วก็อีกกลิ่นนึงที่niche brand นึงครับก็แบรนด์อย่าง Bakilian เนี่ยเขาก็มีตัว Moonlight in Heaven นะครับที่แบบดีไซน์มาจากกลิ่นของข้าวเหนียวมะม่วงบ้านเราเหมือนกันครับซึ่งผมก็ได้ลองตัวโคลนของเขานะครับนั่นก็คือตัว Alexandria นะครับ Moonlight in Paradise นะครับซึ่งก็รู้สึกว่ากลิ่นนั้นอ่ะมันจะมีความเป็นเปลือกจะมีความเป็นก้านของมะม่วงจะมีความขมๆจะมีความผมว่ามันดูมีมิติมากกว่าในเรื่องของกลิ่นของตัวบ้านของ Bakilian แล้วก็บ้านของ Alexandria นะครับแต่ว่ากลิ่นเนี้ย
ข้าวเหนียวม่วงกลิ่นของ Journal เนี่ยมีความเข้าใจง่ายมีความเข้าถึงง่ายแล้วก็มีความเซ็กซี่มีความแบบแอบยั่วๆนิดนึงแต่ก็แบบยั่วๆแบบขนมยั่วๆแบบความโกมอนในแบบของประเทศไทยของเราอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก่อนที่แบบจะเข้าช่วงท้ายของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ผมจะมาแชร์เทคนิคละกันที่ผมใช้ตัว The Legacy กับตัว Mango Sticky Rice นะครับว่าผมฉีดน้ำหอมยังไงบนเสื้อหรือว่าข้างในเสื้อของผมเนี่ยไม่ให้มันแบบเลอะเสื้อหรือแบบว่ามันให้มันเป็นคราบอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็จะมีเทคนิคที่ว่าผมอาบน้ำเสร็จอย่างเงี้ยผมก็จะเช็ดตัวตามปกติเช็ดตัวเช็ดผมตามปกติใช่ไหมครับแล้วก็จะยังไม่ใส่เสื้อผ้านะครับผมจะฉีดน้ำหอมก่อนที่จะใส่เสื้อผ้าแล้วก็ฉีดปุ๊บเนี่ยทิ้งไว้สักประมาณ 1-2 นาทีครับแล้วก็ใส่เสื้อผ้าเข้าไปให้น้ำหอมมันแห้งบนผิวเราซะก่อนนะก่อนที่เราจะใส่เสื้อผ้าเนาะถ้าเป็นเสื้อผ้าสีดำอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเพราะว่าถ้าเป็นคราบมันก็แบบไม่ได้เห็นชัดเจนเท่าตัวเสื้อสีขาวหรือว่าเสื้อสีอื่นครับถ้าคุณแบบใส่เสื้อสีขาวอย่างนี้หรือว่าใส่เสื้อสีอื่นเนี่ยก็สักประมาณ 3-4 นาทีให้มันแบบให้คุณมั่นใจจริงว่ามันแห้งบนผิวคุณไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คุณค่อยใส่เสื้อผ้านะครับมันอาจจะติดบนเสื้อผ้าคุณแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้เป็นคราบที่แบบเห็นได้ชัดหรือว่าชัดเจนเท่าขนาดที่แบบว่าคุณฉีดปุ๊บแล้วใส่เสื้อผ้าเลยอะไรเงี้ยมันน่าจะเห็นชัดมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของผมนะครับกับน้ำหอมอย่าง The Legacy นะครับแล้วก็กับน้ำหอมอย่าง Mango Sticky Rice นะครับซึ่งตัวที่เป็น Odorless เนี่ยผมก็ใช้เทคนิคเดียวกันเลยนะเพียงแต่ว่าอาจจะแบบใช้ระยะเวลาในการรอก่อนที่จะใส่เสื้อผ้าเนี่ยน้อยลงมานะครับประมาณ 1-2 นาทีแล้วก็คุณสามารถใส่เสื้อผ้าได้แล้วนะครับความมันความวาวก็2กลิ่นเนี่ยก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็เป็น EDT เนาะช่วงแรกเนี่ยก็จะมีความมันความวาวมากกว่านี้ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็แบบลดลงไปเยอะพอสมควรแล้วแหละแต่ก็ป้องกันไว้ก่อนครับเวลาที่คุณแบบจะฉีดใช้จริงๆเนี่ยก็ฉีดในเสื้อผ้าก็ได้หรือว่าถ้าฉีดที่คอเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมเคยใช้ตัว Butterfly Type Foam เนี่ยที่เป็นแบบออยล์เบสเป็นน้ำมันมะพร้าวเหมือนกันเนี่ยเวลาที่ผมเหงื่อออกเนี่ยผมมักจะแพ้แล้วก็ชอบไปเกามันอะไรเงี้ยแล้วมันจะแบบเป็นผื่นเป็นคันเป็นสีแดงๆอะไรเงี้ยมันแล้วมันก็จะแพ้ได้นะผมก็ไม่ค่อยชอบที่จะฉีดที่คอสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะฉีดในเสื้อผ้านี่แหละนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นน้ำหอม2กลิ่นครับจากแบรนด์ของ Journal นะครับผมก็อยากจะรู้ความเห็นทุกคนครับว่าเคยใช้น้ำหอมแบรนด์ Journal ไหมนะครับแล้วก็เคยใช้ตัวไหนมาบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้ผมรีวิวน้ำหอมแบรนด์ Journal แบบเจาะลึกกลิ่นไหนอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นกันนะครับสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ